วันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวนน้ำจิ้มผงกะหรี่แซ่บมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มผงกะหรี่แซ่บใส่น้ำมันพืชพริกขี้หนูกระเทียมใบสะระแหน่น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายน้ำต้มสุกและวอสผงกะหรี่ตราปื่นไข่ลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเตรียมไว้ค่ะวิธีทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนำใบเมี่ยงยวนจุ่มลงในน้ำพอเปียกนำขึ้นวางลงบนภาชนะใส่กรีนโอ๊กเรดโอ๊กแครอทหั่นแท่งแตงกวาหั่นแท่งกะหล่ำม่วงซอยใส่กุ้งย่างจากนั้นม้วนใบเมี่ยงยวนให้เป็นแท่งกลมหั่นครึ่งก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มผงกะหรี่แซ่บที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวนน้ำจิ้มผงกะหรี่แซ่บหอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะวอสผงกะหรี่ตราปื่นไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปี